ผมเรียนทุกท่านอย่างนี้ก็คือผมตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาไม่ได้เพื่อต้องการเป็นส.ส.ไม่ได้ต้องการเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ต้องการมียศถาบรรดาศักดิ์นะครับแต่เราตั้งพรรคอนาคตใหม่ขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศผลักดันประเทศไปข้างหน้าให้มีความเท่าเทียมเป็นธรรมให้ประเทศไทยทัดเทียมกับโลกนะครับนั่นคือสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันอยากจะผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นได้เป็นส.ส.หรือไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญครับผมยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่แล้วก็จะสร้างพรรคที่แข็งแกร่งแล้วก็จะรณรงค์นะครับนโยบายต่างๆอุดมการณ์ของพรรคให้กับประชาชนรับทราบนะครับในระยะยาวต่อไปดังนั้นเรื่องสถานะการเป็นส.ส.ของผมซึ่งคดีถึงที่สุดลงแล้วไม่ได้สั่นคลอนนะครับการเดินทางของพวกเราครับคุณอาจจะโดนติดคุกคุณอาจจะโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง20ปีคุณอาจจะต้องไปอยู่ในคุกปีถึง2ปีช็อครับประทานไหมฮะก็ไม่หรอกครับคุณมดดำครับอำนาจที่เราต่อสู้อยู่คืออำนาจเผด็จการกลายร่างนะครับเผด็จการกลายร่างมีเสื้อคลุมที่เป็นประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งแต่เนื้อแท้ของมันก็ยังเป็นเผด็จการอยู่นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าการต่อสู้กับเผด็จการพวกนี้ต้องเจอกับอำนาจมืดนะครับไม่ว่าจะเป็นการขู่เข็นไม่ว่าจะเป็นการคุกคามไม่ว่าจะเป็นการใช้คดีความต่างๆเข้ามาหยุดยั้งไม่ให้พวกเราเดินหน้าไปอันนี้พวกเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะเรียนทั้งสองท่านว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีความกังวลนะครับถึงแม้คดีถึงที่สุดแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่ามีข้อบกพร่องเยอะนะครับผมเองก็อยากจะแสดงออกแสดงความคิดเห็นนะครับในฐานะที่เป็นผู้ถูกร้องนะครับซึ่งก็คงจะได้พูดถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในโอกาสต่อไปพร้อมจะติดคุกไหมหรือวันนี้คุณธนาธรมีเงินมากมายมหาศาลออกนอกประเทศไปซะคุณเลือกที่จะติดคุกณวันนี้คุณยังยืนยันเหมือนเดิมไหมครับขอยืนยันครับผมคิดว่าถ้าอยากจะจับผมนะครับเข้าคุกก็จับเลยนะครับไม่มีอะไรจะหยุดยั้งพวกท่านไม่ให้จับผมเข้าคุกได้นะครับเพราะว่าคำพิพากษาปลายปากกาจะเขียนขึ้นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพวกท่านอยู่แล้วนะครับผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าเรามาทำตรงนี้เรามาทำด้วยความปรารถนาดีอยากจะเห็นบ้านเมืองกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยอยากเห็นบ้านเมืองกลับสู่ความเป็นปกตินะครับเรามีแต่ความหวังดีเรามีแต่ความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไปไกลกว่านี้ได้แต่เพราะระบอบคสช.ที่แฝงร่างมาอยู่ในรูปแบบของรัฐธรรมนูญปี2560มันจะฉุดยั้งพวกเราไม่ให้ไปข้างหน้าได้ดังนั้นระบอบนี้เราต่อสู้อยู่ในระบบตั้งพรรคการเมืองลงมานะครับก่อนการเลือกตั้งฝันอะไรคิดอะไรมีนโยบายอะไรก็รณรงค์ตรงไปตรงมาบอกพี่น้องประชาชนให้ทราบตามนั้นหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับพวกเราไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พวกเราเป็นฝ่ายค้านเราก็ทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็น่าจะเห็นการทำงานของพวกเราในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราได้บอกพี่น้องประชาชนก่อนการเลือกตั้งว่าจะรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากการตั้งเราก็รณรงค์แก้ไขรัฐที่เราพูดไปอย่างสร้างสรรค์อย่างสันติเราบอกพ่อแม่พี่น้องว่าเราจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารเป็นหนึ่งในนโยบายของพรรคการเลือกตั้งแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ส่งร่างกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรก็ทำตามที่ระบบระบอบนะครับมีพื้นที่ให้พวกเราทำนะครับวันนี้ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ให้ผมเข้าไปทำงานในสภาไม่ให้ผมเข้าไปทำงานระบบในระบบนะครับเมื่อให้ผมเข้าไปทำงานในสภาไม่ได้ทำงานในตามกรอบระบบของรัฐได้ผมก็ขอไปทำงานกับพี่น้องประชาชนเขาบอกว่าตอนสอบปากตอนที่ศาลสอบถามคำถามคุณมักจะตอบคำว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ครับเพราะอะไรคุณธนาธรถึงตอบว่าจำไม่ได้บ่อยฮะผมอยากให้พี่น้องประชาชนครับกลับไปฟังคลิปนั้นสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วรอขอความเป็นธรรมให้ผมบ้างคุณมดดำครับวันนั้นศาลถามผมว่าอะไรศาลผมว่าเหตุการณ์วันหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ10เดือนที่แล้วใน10เดือนที่แล้วมีอยู่วันหนึ่งคุณมีนัด2นัดนัดเจอกับนายกไก่นัดเจอกับนายขอไข่คุณรับนัดไหนก่อนจำไม่ได้ผมว่าจำไม่ได้ถ้าผมตอบว่าจำได้เนี่ยผมจะเป็นคนที่ผิดปกติเออใช่ไหมผมก็ตอบตามตรงครับคุณมดดำครับมีนัดอยู่2นัดนัดเจอกับนายกไก่ก็คือนัดปลาใสที่บุรีรัมย์กับ
นัดเจอกับนายขอไผ่ก็คือนัดเซ็นธุรกรรมที่บ้านไว้สองนัดนี้รับนัดไหนก่อนสิบเดือนที่แล้วจำไม่ได้หรอกครับคนปกติทั่วไปจำไม่ได้หรอกครับอีกคำถามหนึ่งนั่งรถกลับมาจากบุรีรัมย์วันนั้นมีใครโทรหาคุณบ้างจำได้ไหมครับไม่ได้อันนี้ใช่ดังนั้นผมคิดว่าถ้าให้ความเป็นธรรมกับผมหน่อยลองฟังคำถามของศาลดีๆแล้วฟังคำตอบของผมดีๆผมคิดว่าประชาชนตัดสินกันได้อะนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนอย่าไปเชื่อข่าวลวงนะครับอย่าไปเชื่อความพยายามที่จะทำลายความน่าเชื่อถือของผมผมคิดยังไงผมก็ตอบอย่างนั้นผมตรงไปตรงมาผมจำไม่ได้ผมก็ตอบว่าจำไม่ได้จริงๆสิ่งที่น่าจะดูก็คือคำถามของศาลรัฐธรรมนูญนะครับศาลรัฐธรรมนูญที่ถามอย่างนั้นนะครับมันมีเป็นสาระใจความสำคัญเป็นหลักใหญ่ใจความของคดีความหรือเปล่าผมก็ได้แต่หวังว่านะครับการกระทำของผมผู้คนประชาชนจะมองเห็นถึงความไม่เป็นธรรมในประเทศนี้นะครับแล้วลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงร่วมกันต้องบอกว่าผมไม่ได้อยากเป็นฮีโร่ผมคนเดียวทำไม่ได้ผมเป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างทั้งสองท่านนี่แหละครับเป็นแค่คนธรรมดาที่อยากเห็นสังคมที่ดีขึ้นทนไม่ไหวกับความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยจึงต้องลุกขึ้นมาทำเองวันนี้พวกเราก็น่าจะเห็นชัดแล้วกลุ่มอภิสิทธิชนกลุ่มคนที่มีอำนาจอยู่ในปัจจุบันไม่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงแม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่เรียบง่ายสันติไปตรงมาที่สุดอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่กระทําในระบบรัฐสภาในสภาผู้แทนราษฎรเขาก็ยังไม่ต้องการให้เกิดขึ้นวันนี้เราเรียกร้องให้มีการเฉลี่ยอำนาจปฏิรูปโครงสร้างอำนาจในประเทศกันใหม่เพื่อที่ประชาชนคนจนพี่น้องคนไทยทุกคนจะได้เป็นเจ้าของประเทศร่วมกันเรื่องนี้ไม่ใช่ยากเป็นเรื่องยากเป็นหลักการประชาธิปไตยที่สากลทั่วไปถ้าพวกเรามายืนหยัดในเรื่องพวกนี้ด้วยกันสังคมไทยจะเปลี่ยนได้นะครับอย่าปล่อยให้ภาระในการเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่ในมือของคนจนอยู่ในมือของกลุ่มคนที่เป็นผู้เสียเปรียบถ้ากลุ่มคนที่เป็นผู้ได้เปรียบกลุ่มคนที่ได้มีชีวิตที่สุขสบายร่วมลงมือทำด้วยการเปลี่ยนแปลงสังคมก็จะเป็นไปได้ครับ